ดอกเรดิโอโดยต้านักร้องตามกีต้าร์นำนะครับพูดสนุ่มเลยนะเพราะว่า เริ่มต้นเพลงนุ่มๆ นะครับจากอัลบั้ม Daydreamer ชื่อว่าเพลงลาลาลาร้องโดยน้องแพทวงเคลียนะครับซึ่งทำให้เพลงนี้ได้รับรางวัลสีสันอวอร์ดในสาขาเพลงสาขาเพลงยอดเยี่ยมนะครับอันนี้ก็ประจำปีนะครับเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยทำมา ถือว่าเป็นรางวัลภาคภูมิใจมากนะครับ ตอนแรกหลายคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมได้รับเพลงนี้ทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ได้ร้องนะครับแต่เมื่อพิจารณาดูเงื่อนไขของการประกวดนะครับไอ้รางวัลเนี้ยเพลงยอดเยี่ยมก็จะให้สำหรับเนื้อร้องและทำนองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนใครจะร้องอันนี้ก็ไม่ได้วัดกันตรงนั้นวัดกันตรงนี้นะฮะสุขสันต์วันศุกร์สำหรับแฟนเพลงทุกๆคนที่ติดตามกันมาช้านานนะครับวันนี้เราก็รู้สึกมีความภูมิใจที่อยากจะเล่าข่าวคราวต่างๆไม่ว่าจะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องในอนาคตแพลนต่างๆอยากจะบอกว่าต่อจากนี้ถ้าเกิดน้องๆอยากจะเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการแต่งเพลงนะครับผมจะเสนอเคล็ดลับต่างๆไว้ให้ในเพจของตาต้าแล้วกันนะครับลองติดตามกันดูนะฮะขอแนะนำว่าการแต่งเพลงเนี่ยแต่งกันได้ทุกคนนะครับแต่งกันได้ทุกคนสามารถแต่งเพลงตามที่เราต้องการเหมือนเราทำอาหารนะครับเราทำให้เรากินได้มันอร่อยไว้ก่อนส่วนถ้าจะแต่งให้ได้ดีนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่สามารถเป็นงานอดิเรกก็ได้เหมือนวาดภาพถามว่าคนเราวาดภาพกันได้ไหมวาดกันได้ทุกคนสวยไม่สวยแล้วแต่มุมมองคนนะครับวาดไปสมมติว่าผมวาดภาพผมก็จะรู้สึกว่าถ้าภาพไหนผมชอบผมก็เอาไปใส่กรอบแล้วก็ใส่ไว้ที่ฝาบ้านนะนั่นคือความสุขอย่างหนึ่งนะครับส่วนจะเป็นศิลป์เขาเรียกอะไรนะศิลปินแห่งชาติสาขาวิจิตรศิลป์หรือเปล่าอันนั้นคนละเรื่องละนะครับไม่แน่นะครับศิลปินแห่งชาติบางคนอาจจะไม่ชอบการวาดภาพก็ได้ของตัวเองนะสู้ว่าวาดภาพอะไรสนุกๆแล้วตัวเองมีความสุขก็ได้นะอันเนี้ยอยากจะบอกพี่ป้าน้าอานะที่ฟังอยู่บอกว่าเราที่ย้ำอยู่เสมอคือทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองมีความสุขนะครับอย่างเช่นแต่งเพลงนะหลายคนวาดภาพเก่งละอยากจะรู้วิธีการแต่งเพลงก็เดี๋ยวไว้จะเขียนโน้ตไว้ให้นะครับถ้าเป็นไปได้จะพยายามแบบนวัตกรรมใหม่ถ่ายเป็นคลิปไปเลยนะวิธีการสอนเป็น how to นะ เกิดมาทั้งหมดทั้งมวลเพราะว่าได้รับการทับทามจาก happening ครับจะจัดงานเกี่ยวกับอบรมนะแล้วก็เชิญผมเป็นวิทยากรในเรื่องของการแต่งเพลงถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็เดี๋ยวเตรียมไว้นะครับเดือนสิงหาคมนะวันที่น่าจะเป็นวันเสาร์นะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่แหละวันที่17มั้ง17สิงหานะฮะหรือไม่ก็19ผมจำวันที่ไม่ถูกเดี๋ยวจะไปคาบข่าวมาบอกอีกแต่ว่าก็จะบอกว่าสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศแบบงานแฮปปิ้งจัดนะมีผมไปเป็นวิทยากรนะหรือว่าชอบงานแบบที่เคยจัดมาแล้วเช่นหนังสือนิตยสารให้ไปพูดนะก็ติดตามกันได้นะครับ แต่ว่าคราวนี้จะไปในฐานะของแบบแนะนำวิธีการแต่งเพลงใครที่ชอบทำงานอดิเรกเขียนกลอนนะครับชอบเขียนหนังสืออยากจะเล่นนึกสนุกนะฟังเพลงพาราดอกแล้วมันเพลงมันน่าสนใจเปิดโลกทัศน์ใหม่ก็เตรียมตัวไว้นะครับงานนี้หรือว่าใครอยากจะแบบระยะยาวเลยอยากจะรู้ว่าการแต่งเพลงสนุกแค่ไหนก็ติดตามในเพจตาต้าแล้วกันนะครับเราจะมีข้อมูลน่ารู้นะสนุกสนุกเอาไว้ให้เพิ่มเร็วๆนี้นะครับขอไปเก็บข้อมูลมาก่อนเพราะว่าเรื่องแบบนี้บางทีเราก็ต้องกันกรองนะบางทีพิมพ์ไปก็นึกก็ต้องเลือกหัวข้อก่อนเพราะไม่งั้นน้องๆก็อาจจะงงว่านี่โผล่มาเป็นเรื่องนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ฝากข่าวคราวกันมาสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้จดหมายค่อนข้างเงียบเหงานะอาจจะเป็นเพราะว่าแฟนเพลงเริ่มมีธุระนะเปิดเทอมบ้างมีกิจกรรมส่วนตัวมีแฟนแล้วนะฮะหรือสามีไม่ให้ออกจากบ้านอะไรก็ว่าไปนะครับก็ทำให้จดหมายมา
ไม่เยอะมากเราก็คุยกันแบบสบายๆแล้วกันให้ความรู้อย่างอื่นนะครับน้องๆคนไหนอยากจะเขียนจดหมายมาถามก็สามารถเขียนเป็นหัวข้อได้นะผมว่าทางที่ดีนะครับถ้าเกิดแบบไม่มีเรื่องอะไรจะคุยเขียนมาถามเป็นข้อๆจะดีที่สุดเพราะว่าจะตอบได้เป็นข้อๆนะฮะหรือบางคนก็ถ้าเขียนมาผมไกด์ให้ก็ได้เขียนเกี่ยวกับความรู้สึกนะครับที่มีต่อวงที่มีต่อเพลงนะหรือว่าเพลงที่ฟังไปมันได้รับแรงบันดาลใจอะไรบ้างพยายามเขียนได้ด้านที่ดีนะครับฝึกตัวเองนะโฟกัสในเรื่องที่ดีนะเราเหมือนเรามองเวลาเรามองเดินออกจากบ้านครับสิ่งแรกที่เรามองเนี่ยมันมองแล้วมันบวกหรือเปล่าไม่ใช่มองเห็นก้มหน้าเห็นตัวอะไรที่มันน่าเกลียดนะฮะมันก็จะแบบเริ่มต้นไม่ดีแล้ววันนั้นอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่อยากจะให้ทุกๆคนลองทำดูนะครับเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆเอาไว้กับตัวเป็นธนาคารแห่งความสุขนะฮะแล้วเราจะได้มีกำไรจากความสุขเยอะๆนะครับกิจกรรมของสัปดาห์นี้จะมีไปเล่นสัปดาห์หน้าสิสัปดาห์หน้าก็จะมีเดือนสิงหาคมจะมีค่อนข้างบ่อยนะครับสำหรับน้องๆเรามีข่าวดีตอนนี้เรากำลังจะทำนะครับสองเรื่องเรื่องแรกก็คือ Tata Mac เป็นฉบับแจกนะฮะแต่ข้อแม้คือเราจะแจกกับคนที่เหมือนกับว่าเข้าไปดูในเพจ Tata นะครับก็เดี๋ยวหาวิธีการอาจจะเป็นคนที่แบบสั่งของอะไรแบบนี้นะเพราะเราจะต้องใช้ที่อยู่นะครับที่อยู่ของคนที่แบบสั่งมาแล้วเราถึงจะส่งไปพร้อมกับของนะอันนี้ก็เป็นข้อแม้อย่างหนึ่งนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือโดนเซลมาเยอะของฮาร์ดเซลก็อธิบายก่อนว่าจริงๆไม่ได้ฮาร์ดเซลนะฮะแต่จริงๆแล้วอยากจะทำกิจกรรมเยอะๆนะฮะแล้วก็ไอ้ข้อต่างๆกำไรต่างๆแล้วเขาไปใช้ในกิจกรรมนะเพียงแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าของฟรีเนี่ยมันไม่มีค่าครับของที่มันมีราคามันสแกนคนที่อยากได้นะครับถ้าเกิดเราให้ฟรีนะผมรับรองหมดภายในพันอันก็หมดนะฮะภายในแบบ1ชั่วโมง2ชั่วโมงแต่พอมีค่าใช้จ่ายมีต้นทุนให้ได้ควักตังค์หรือต้องอะไรแบบนี้มันจะสแกนคนนะสแกนเหลือแต่คนที่แบบต้องการเราจริงๆนะฮะเพราะนั้นเมื่อเขาต้องการเราจริงๆเราก็ส่ง Tata Mac ให้ตรงนั้นนะครับเพราะว่าถ้าส่งไปให้ฟรีๆแล้วประกันว่าไม่เห็นคุณค่าก็ไม่อ่านหรอกโยนทิ้งให้เราก็ซีล็อกซะหยิบดีนะเหนื่อยนะซีล็อกอยู่คนเดียวอ่ะมันก็ไม่มีคุณค่าเราไม่อยากทำอย่างนั้นนะครับสรุปก็คือเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมี Tata Mac ที่ทำกันข้างในก็จะมีข้อมูลเช่นการ์ตูนแฟนเพลงที่ส่งมาให้เรานะครับหรือบทความนะจากแฟนเพลงล่าสุดก็มีเนี่ยบทความจากคุณปุ๋ยนะฮะส่งเป็นฟิกชั่นมานะเป็นเรื่องราวนะก็อาจจะเอามาลงเป็นตอนๆนะครับหรือใครมีความประทับใจอะไรส่วนใหญ่ขอไปเชิงบวกนะครับเขียนด่าใครนี่ไม่เอานะเก็บไว้ไม่เอานะก็เอาแต่เฉพาะแบบอะไรที่มันอ่านแล้วมันแฮปปี้อ่ะนะครับเราก็จะกระจายทำเป็นแบบแม็กเป็นเย็บเล่มๆอ่ะเล็กๆน้อยๆครับเอาไว้แจกนะครับอันนี้เป็นกรณีที่หนึ่งข่าวดีที่สองก็คือตอนนี้กำลังมีไอเดียว่าเราจะทำอะไรร่วมสนุกนิดๆหน่อยๆนะแต่ตอนนี้ยังเป็นไอเดียอยู่นะครับที่เคยเกิดมาแล้วก็คืออยากจะให้ความสนุกกับแฟนๆที่ตามไปเชียร์ตามคอนเสิร์ตนะครับก็คือเราอยากจะทำเป็นแบบเคยเห็นไหมฮะตามร้านกาแฟก็จะมีปั๊มอุดหนุนกี่ครั้งมันจะมีปั๊มถ้าเป็นร้านกาแฟก็จะเป็นรูปกาแฟถ้วยกาแฟปั๊มครบๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ระลึกเก็บไว้ว่าแล้วเอาไปแลกกาแฟได้ถ้วยใหม่นะก็ว่าไปเราอยากจะทำอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะแล้วเราก็จะแจกแฟนคลับเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตก็มาปั๊มที่รถตู้ได้นะครับอันนี้ก็แต่ไม่มีของรางวัลให้นะให้เป็นเที่ยวลึกว่าเออฉันมาแล้วงานนี้สนุกกันนะเพราะว่าคิดไปคิดมาแล้วกันเอาไปแลกของที่ลึกนี่ไม่เวิร์กเดี๋ยวจะมีการโกงกันเกิดขึ้นนะแต่ถ้าโกงแล้วหลอกตัวเองได้ก็มันไม่มีอะไรนะแต่ถ้าหลอกตัวเอง
โกงแล้วได้ของรางวัลเดี๋ยวจะมีปัญหากับคนอื่นๆที่แบบไม่โกงนะฮะเช่นแบบว่าไม่มาจริงๆอ่ะแต่ฝากเพื่อนมาขนาดผมเรียนนะสมัยผมเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยยังฝากมาเซ็นเลยนะครับเพื่อนไม่ได้มาเรียนอ่ะฝากมาเซ็นเดี๋ยวนี้ก็คงมีนะฝากมาเลคเชอร์อย่างเงี้ยฝากมาเซ็นแทนตัวเองไม่ได้มานะถึงเวลาสอบได้คะแนนเกรดดีกว่าเราอีกนะอันเนี้ยแต่คิดว่าถ้าเกิดมีของรางวัลก็จะกลายเป็นแบบเดี๋ยวจะมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นนะว่าเราก็เลยตัดของรางวัลทิ้งไปเอาเป็นว่าปั๊มเพื่อแบบเป็นเกียรติเป็นศรีนะในการมาดูคอนเสิร์ตมาครั้งหนึ่งก็มาปั๊มได้ที่รถตู้อะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นไอเดียที่เดี๋ยวเร็วๆนี้นะฮะจะทำขึ้นมาให้กับแฟนคลับนะครับแต่ว่าไม่ได้ทุกวันนะเราอาจจะกำหนดวันว่าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคอนเสิร์ตเนี้ยวันพุธเนี้ยเตรียมตัวถ้ามีใครไปคอนเสิร์ตวันนี้จะมีปั๊มอะไรแบบนี้นะครับปั๊มทุกวันไม่ไหวมีคอนเสิร์ตทุกวันเดี๋ยวคนปั๊มให้เดือดร้อนหมื่นชีวิตนะเราไปฟังเพลงแบบวันนี้ก็เน้นอารมณ์แบบสบายๆนะฟังแบบนุ่มๆแล้วกันนะจะได้แบบผ่อนคลายในยามวันศุกร์ค่ำคืนนี้น้องๆบอกว่าโอ้แค่พูดฟังพี่พูดว่าผ่อนจะหลับละสับพงกแล้วนะฮะเปิดเพลงนุ่มๆอีกก็หลับกันเลยก็ไม่เป็นไรหลับกันเลยครับนะครับจากอัลบั้ม Daydreamer เหมือนกันนะวันนี้ก็อยู่กับนุ่มๆนะมีจดหมายอีเมลน้องๆส่งมาเล่าให้ฟัง2อันก่อนนะครับอันแรกจากน้องเก่งครับบอกว่าอายุ22ปีครับบอกว่ามารู้จักกับวงพาราด็อกนะครับเนื่องจากได้ดูหนังเรื่องเลิฟจุลินทรีย์ครับตั้งแต่นั้นก็ติดตามเพลงของพาราด็อกเรื่อยมาเพลงที่ชอบคือปลายสายลุงบอกว่าพอเอาฟังแล้วรู้สึกจินตนาการตามแล้วมันเศร้ามากๆนะอันนี้ใครที่ฟังอยู่ก็น่าจะรู้จักเพลงนี้ดีนะครับปลายสายลุงมี MV ด้วยผมกำกับเองนะแล้วก็ได้ทีมกากเมสสตูดิโอหรือพี่บอมแห่งปุ่มจิตแล้วก็พี่เกื้อนะฮะแล้วก็หลายๆคนมาช่วยกันนะครับก็ได้เป็นแอนิเมชันนะวาดการ์ตูนเป็นมือแบบเหมือนกับวาดเป็นเฟรมต่อเฟรมเลยนะครับใครยังไม่เคยดูก็ไปดูกันได้นะงานที่ผมเคยกำกับ MV นะก็จะมีวงโลลิปอปครับ2เพลงเพลงรักสักทีนะก็มีเติ้งด้วยนะแล้วก็รักสักทีกับเพลงเธอนะครับแล้วก็อันนั้นโลลิปอปนะไปหาดูกันได้นะครับกับอีก2เพลงก็เพลงปลายสายลุงครับกับเพลงหลุมศพวานนะอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะผสมพวกแอนิเมชันนะผสมเอฟเฟกต์ CG ทั้งนั้นเลยเพราะนั้นลงทุนสูงทั้งนั้นเลยเกือบจะได้ทำแล้วเพลงมิสไซล์นะครับเสียแค่แบบว่าตอนนั้นนี่มันเหมือนกับมีปัญหาเรื่องการเมืองหรืออะไรสักอย่างที่ทำให้แบบว่าโฟกัสมันเปลี่ยนนะครับ
หมายถึงว่ามันเลยไม่ได้มีช่วงนั้นก็คือวงการบันเทิงอะไรก็คือหยุดหมดเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองอะไรแบบในขนาดนั้นนะแต่หมายถึงว่าไอ้การเมืองเมืองไทยตอนนั้นมันยังไม่นิ่งเหลือสักอย่างก็เลยเหมือนพักกันออกซิงเกิลไว้นะครับก็เลยเสียดายแต่มีสตอรี่บอร์ดด้วยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไว้ลงสตอรี่บอร์ดให้ดูนะนี้ไหนๆทำมาแล้วนะจดหมายอีกฉบับหนึ่งจากน้องหญิงน้อยจากแดนลึกลับจากแดนลี้ลับครับบอกว่าฟังเรื่องผีอำมาจากเพื่อนนะรุ่นพี่ที่ทำงานฟังไปฟังมาแถมยังไปอ่านบทสัมภาษณ์ของนักดนตรีวงนึงอีกแล้วก็รู้สึกว่าที่เขาบอกว่าใช้ผีอำมาเป็นประสบการณ์ในการแต่งเพลงแปลกดีนะมาทำเป็นโทนเพลงแบบผีอำเป็นยังไงก็ไม่รู้นะก็เดี๋ยวต้องไปหาฟังดูเขาบอกว่าอยากจะถามว่าถ้าเราถูกอำจริงๆจะทำยังไงควรจะจำบทสวดไหนเป็นพิเศษไหมมีประสบการณ์ไหมนะครับแล้วก็เอารูปน้องเมซ่ามาฝากโหน่ารักมากบอกว่าถ้าชอบรูปแบบนี้นะน้องเมซ่าเป็นสุนัขพันธุ์บีเกิลนะตัวเมียก็ใครอยากจะติดตามน้องเมซ่าก็ไปติดตามใน Facebook ของพี่บิ๊กนะครับจะมีรูปน้องเมซ่าเป็นระยะระยะพี่บิ๊กนี่ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปตัวเองนะชอบถ่ายรูปหมานะครับขนาดหน้าตัวเองยังเอารูปหมาขึ้นเลยนะครับก็เรื่องผีอำจริงๆคนที่ให้คำตอบเกี่ยวเรื่องนี้ได้ดีคือพี่วัดนะพอพี่วัดนี่อำทุกที่เลยครับไปทำโรงแรมแกจะโดนผีอำบ่อยมากนะแต่ก็เห็นนะคือผมไม่ได้โดนเองนะครับผีอำแต่เห็นที่พี่วัดทำคือเขาเปิดชินบัญชรครับบทสวดชินบัญชรก็เลยแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะแบบติดแบบลำโพงเล็กๆนะแล้วก็มีพวก iPod หรือว่ามือถือที่แบบโหลดบทสวดชินบัญชรไว้นะแล้วก่อนนอนก็เปิดลอยๆไปนะฮะเปิดลอยๆไปอาจจะช่วยได้นะครับช่วยกันไม่ให้ผีอำแต่ถ้าเป็นผมนะวิธีที่ผมใช้เวลาไปต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ป้องกันอันตรายหรือว่าของอะไรที่มันจะเข้าตัวหรืออะไรพวกนี้ผมก็จะพกตะกรุดครับที่พกอยู่ก็เป็นตะกรุดของวัดแสงแก้วนะครับจะพกไว้ที่เชียงรายนะพกเป็นห้อยเป็นแบบเป็นตะกรุดอ่ะสีเชือกสีแดงๆนะห้อยไปแล้วก็เป็นตะกรุดที่เน้นขับไล่ผู้ผีปีศาจเวลาเราไปต่างจังหวัดบางทีผีอำก็อำไม่ได้เพราะว่าเราพกตะกรุดไว้กลางอกนะทับไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับส่วนตัวนะส่วนถ้าโดนผีอำขึ้นมาก็ตัวใครตัวมันผมว่ามันก็ยังเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาการทางสมองนะผมไม่เคยเจอไงเลยพูดไม่ได้ก็พูดไปตามความรู้สึกว่ามันน่าเป็นร่างกายหรือเปล่าเพราะตัวเองไม่เคยเจอผีก็เลยไม่รู้นะครับอย่างมากก็เป็นแบบเอะใจแต่ว่าคือถ้าไปเจอผีแบบเต็มสักครั้งนึงผมก็จะเชื่อเรื่องผีไปเลยนะแต่คดีไม่ได้เจอก็เลยมองเป็นทางวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ก็เลยแก้เคล็ดไว้เผื่อน้องๆไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับสิ่งที่ต้องระวังไว้นะคือห้องที่แบบอาจจะมีสิ่งลี้ลับนะผมแนะนำว่าพกตะกรุดไปอาจจะปลอดภัยปลอดใจนะใจก็จะมั่นคงว่าไม่โดนผีอำแน่นะจากที่ประสบการณ์ใครแขวนพระแขวนตะกรุดก็ไม่ค่อยโดนผีหลอกนะแต่ใครที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธก็ต้องหาวิธีนะครับหาวิธีเอาแต่ผมว่าคงไม่ค่อยจะเจอผีหรอกมั้งนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าผีอำนี่เป็นทุกศาสนาหรือเปล่านะอันนี้ก็แต่ละศาสนาก็คงมีระบบแต่ถ้าเป็นของพุทธเนี่ยก็จะประมาณนั้นให้แขวนตะกรุดไว้นะครับอันนี้หาที่ไหนก็ลองไปดูนะตามวัดนะวัดไหนศักดิ์สิทธิ์อย่างวัดแสงแก้วอยู่ที่เชียงรายนี่ผมว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ก็ลองไปดูนะครับไปฟังอีกหนึ่งเพลงดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องจดหมายที่ส่งมากันนะครับอยากเจอของสักคนนะเชื่อว่าหลายๆคนนะผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับใครที่กำลังรอใครสักคนกำลังรอใครบนฟ้ากำลังขอกำลังเวล่ำหรือกำลังดวงจันทร์อยู่นะฮะเป็นศัพท์แบบยังไงอีโมคอนนะใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรไอคอนอีโมจิ
เวลาจะส่งสื่อถึงอารมณ์ต่างๆก็ส่งมาเป็นหน้ายิ้มแปะยิ้มนะหรือส่งมาเป็นนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งหลายคนก็คงจะรู้สำแดงนะนิ้วโป้งเวลาใครมาทักทายผมจะได้รับนิ้วโป้งนิ้วโป้งใน Facebook เวลาใครมาทักหลังไมค์นะครับอยู่ในอินบ็อกซ์หรือว่าผมสับสนคำว่าอินบ็อกซ์กับคำว่าเมสเซจข้อความนะงงๆเหมือนกันแต่ก็เรียกเขาว่าส่งจดหมายไอ้ส่งข้อความมาครับนะครับก็จะพูดคุยไปเยอะน้องๆบางคนก็มีด่าด้วยมีบ่นนะโอ้พี่อยากตัดนิ้วอยากกัดนิ้วทิ้งจังเลยอะไรเงี้ยก็นิ้วโป้งผมแปลว่ารับทราบแล้วอ่านแล้วรับรู้แล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเขียนอะไรก็เราก็อยากให้แบบยอมรับจริงว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นมือถือแล้วนะครับปวดตาด้วยปัญหาว่ารู้สึกว่าเล่นมือถือแล้วเสียเวลาชีวิตไปพอสมควรผมเป็นแบบเอาเข้าจริงก็ติดเหมือนกันแต่จะเล่นเวลาไปเดินทางนะครับหรือเวลารอระหว่างเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตเพราะนั้นช่วงเวลาไปต่างจังหวัดนะครับเล่นแหลกเลยนะถ้าน้องๆคนไหนจับจุดได้ก็ทักมาได้ในช่วงแบบตอนไปทัวร์ต่างจังหวัดติดกันนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าอยู่กรุงเทพผมก็ไปนู่นไปนี่ฉันจะตีก้นเธอนะฮะอีมอนซ่อนผ้าเลยก็ประมาณนั้นนะครับแต่ช่วงหลังก็เลยไม่ค่อยได้อะไรแล้วเวลาน้องๆเขียนมาทักทายผมก็ส่งนิ้วโป้งนะแต่ช่วงหลังนี่รู้สึกจะเป็นเหมือนซานตาคลอสบ่อยเหลือเกินนะครับมีแต่คนมาขอของขวัญเป็นแบบคำอวยพรวันเกิดให้หน่อยนะเราก็คิดซะจนหัวแตกแล้วก็เขียนไปก็นึกในใจมีอยู่เท่านี้เองเหรอเนี่ยที่จะไม่ออกเช่นขอให้มีความสุขมากๆนะครับมีเศษสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วนึกในใจอ๋อหมดละประโยคทองคำเลยนะเวลาใครสุขสันต์วันเกิดผมก็มีเท่านี้แหละครับก็มีแค่นั้นนะแต่ก็โอเคสิ่งที่เราทำได้แล้วคนอื่นรู้สึกดีแล้วก็อยากทำให้นะฮะคือแต่ว่าบางครั้งก็กลัวเหมือนกันนะกลัวพวกเกลียนๆนะครับคือส่งไปอย่างนั้นอะส่งไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยก็ไม่มีค่าผมบอกแล้วเดี๋ยวนี้ทำทุกอย่างทำให้มันมีค่าคุณค่ากับตัวเองคุณค่ากับคนอื่นอันไหนที่มันไม่จะลงใจหรือมันทำให้กับคนที่เขาไม่ได้เห็นค่าผมว่าไม่เวิร์กเลยนะครับไม่เวิร์กเลยสู้ว่าเอาแฟนเพลงจริงๆเหมือนใน Facebook อ่ะผมก็พยายามมานั่งเช็คนะครับน้องๆคนไหนมีวิธีไหมเห็นมีหลายคนนะผมอ่านใน Facebook นะฮะเวลามันขึ้นมาให้อ่านอ่ะมีประโยคที่ผมจะสนใจทุกครั้งเลยประโยคที่แบบขออนุญาตล้างเพื่อนที่ไม่ทำนู่นนี่นั่นนี่ตึกหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรแบบนั้นแหละแล้วผมก็นึกในใจเอ๊ะเอาอะไรมาวัดเกณฑ์ว่าไม่ได้ตอบกลับเลยใครมีเทคนิคบ้างวิธีการจะล้างคนที่แบบว่าเขาไม่ได้มีฟีดแบ็กอะไรกับเราอ่ะแต่เป็นเพื่อนเราอ่ะเพื่อนแอดใน Facebook อ่ะครับมันมีระบบนี้แหละครับระบบเช็คเอาว่าแบบคนนี้ไม่เคยข้องเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมีระบบการคัดคนที่แบบว่าเราจะลบออกไหมถ้าใครรู้ว่าช่วยตอบมาให้ดูหน่อยนะครับอยากจะรู้จริงเห็นน้องหลายคนบอกว่าขออนุญาตลบนะเนื่องจากไม่รู้ว่าจะเป็นเพื่อนกันทำไมอะไรก็ไม่รู้ผมก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาใช้เกณฑ์อะไรจะไปนั่งดูทีละคนเนาะโหเป็น 5,000 คนนะครับจะมานั่งดูทีละคนนะผมว่าเหนื่อยกว่าการแอดแฟนอีกนะก็เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกดีนะครับแต่ว่าก็น้องๆคนไหนได้รับนิ้วโป้งไปก็ขอให้แปลว่ารับทราบนะรับทราบน้องบีโรมาติ้วครับส่งโปสการ์ดมาได้รับแล้วนะครับบอกว่าคนที่นี่น่ารักมากหล่อเยอะๆเลยนะลูกชิ้นที่นี่อร่อยมากอันนี้ส่งมาจากเดี๋ยวขออ่านหน่อยนะเป็นรูปพระพุทธรูปครับอยุธยาครับสงสัยไปเที่ยวอยุธยามานะบอกว่าลูกชิ้นที่นี่อร่อยมากผมก็ไปเที่ยวอยุธยาบ่อยเหมือนกัน ไปนั่งกินกุ้งแม่น้ำเวลาบรรยากาศดีๆเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะแล้วแบบเกิดว่างขึ้นมาเนี่ยเกิดแบบไปแล้วก็ขับรถไปกินกุ้งแม่น้ำครับ
พวกร้านริมน้ำมันจะมีโซนหนึ่งแถววัดมั้งไปกินแล้วโอ้ก็อร่อยดีแล้วก็มีเรือข้ามคลองด้วยนะเห็นเขาต้องเอาแบบมอเตอร์ไซค์อ่ะเราก็กินไปด้วยนะครับก็มองแม่น้ำมีคนเอามอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มีทั้งมอเตอร์ไซค์จักรยานมารออย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแพมารับแล้วก็ข้ามไปดูไปดูมาก็เพลินดีเหมือนกันนะข้ามไปข้ามมานึกในใจว่าเอ๊ะโอ้โหมันลัดกันขนาดนั้นเลยเหรอเพราะกว่าจะข้ามคลองได้ก็รอเรือมานานนะประมาณเกือบ10กว่านาทีอ่ะผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆมันถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านนี้ถึงแล้วหรือเปล่าอีกฝั่งนึงอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงนะจริงๆอาจจะอ้อมโลกมากอะไรเงี้ยนะสิ่งที่ผมข้ามบ่อยก็คือข้ามจากท่าช้างครับสนามหลวงข้ามไปฝั่งวังหลังชอบไปเดินวังหลังไปดูของนะของที่วังหลังจะเป็นแบบเสื้อผ้ามือสองแล้วราคาจะถูกไปเลยเช่นไม่บอกดีกว่าเอาไว้โกงราคาพูดมากเดี๋ยวเสียเลทเช่นเสื้อเอาเป็นเสื้อที่เล่นคอนเสิร์ตบางอันเนี่ยราคาประมาณแบบ100 บาทนะ100 บาท200 บาทแล้วบอกไปแล้วน้องอาจจะตกใจว่าเอ้ยอันนี้เหรอแต่เราไม่บอกไม่แล้วจะมาประมูลเนี่ยโอซาปฏิญาณตนแล้วโดนคำว่าฮาร์ดเซลเราต้องปรับปรุงนะต่อไปนี้จะไม่มีคำว่าขายมีแต่คำว่าขูดรีดนะไม่ใช่ต่อไปมาเล่าจดหมายต่อไปจากน้องกุ๊กไก่นะน้องกุ๊กไก่บอกว่าไปเที่ยวลาวมาเป็นยังไงบ้างคะนะสนุกดีนะครับลาวนี่ก็ไปยังไงก็ยังรู้สึกว่ายังเที่ยวไม่ครบแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่าผมเคยไปมาครั้งหนึ่งประมาณ10กว่าปีที่แล้วไปถ่ายรายการ Alive ไปกับคุณ2ไปถ่ายที่หลวงพระบางเนี่ยแหละครับแล้วก็ใช่ป่ะใช่หลวงพระบางเวียงจันทน์มั้งเวียงจันทน์นะประตูชัยนี่แหละเคยไปนะฮะแล้วก็ไม่เปลี่ยนเลย10กว่าปีก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ประเทศลาวผมว่าค่อนข้างสงบเงียบนะสงบเงียบสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยคือความสงบเงียบแล้วก็อากาศไม่ร้อนเย็นๆนะก็อันนี้เป็นสิ่งที่แบบได้รับมาความเงียบยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปเดินนะคราวนี้ไม่ได้ไปเดินเพราะว่าไปเล่นคอนเสิร์ตครั้งเดียวแล้วมันเหมือนต้องเก็บตัวแต่ตอนที่ไปถ่ายรายการนั้นเราไม่ต้องเก็บตัวไงเราไปถ่ายเก็บแบบที่ต่างๆมันก็มีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแต่วัดนะฮะบรรยากาศคล้ายๆตอนไปเนี่ยอยุธยาคล้ายๆกันนะครับจะเงียบๆนะก็น่าไปนะครับไปเที่ยวลาวก็ดีนะครับอันนี้แนะนำนะฮะแล้วก็พูดถึงตัดผมครับเห็นพี่ต้าตัดผมใหม่แล้วใส่กิ้งนะบอกว่าหนูก็อยากตัดเหมือนกันแต่เบ้าหน้าไม่อำนวยตึกโป๊ะนะคิ้วและทรงผมสำคัญมากสำหรับผู้หญิงถ้าไม่ดีนี่ชีวิตดับเลยอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะสาวๆที่ฟังอยู่นะครับแต่ถ้าถามผมนะอยากจะบอกว่าเห็นด้วยนะครับทรงผมอ่ะสำคัญมากถ้าน้องๆไปดูภาพผมตอนเก่าๆนะจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมหน้ามันตลกๆเด๋อๆนะทรงผมครับมานั่งคิดดูแล้วนะครับทรงผมมีผลนะเราให้คุณค่ากับทรงผมเยอะๆเมื่อก่อนนะจะขี้เหนียวรู้สึกแบบเอ้ยผมตัดก็มันเนี่ยตัดกับคุณลุงอ่ะแถวเนี้ยไถเกลียนในแบบร้านแบบไถๆอ่ะนะที่เป็นแบบปัตตะเลียนอะไรเงี้ยโอ้โหตัดแบบพวกทหารหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตัดกันอย่างงั้นเอารองทรงออกมาเป็นทรงแบบซาลาเปาเลยด้านข้างนี่แบบแหลมเลยอ่ะเป็นมุมจากเลยฮะแล้วต้องรอสักพักหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งให้เข้าที่นะแต่ช่วงตัดเสร็จนี่แทบจะแบบเอาหมวกใส่อ่ะไปคุมหัวไม่อยากออกจากบ้านอ่ะช่วงนั้นอ่ะตัดเสร็จประมาณสัปดาห์แรกคือไม่โดนเพื่อนแซวก็เด๋อเองนะแล้วสักพักหนึ่งจะค่อยๆเข้าที่อันนั้นเป็นสิ่งที่แบบก็เป็นอยู่จนถึงประมาณนู่นอ่ะเกือบมหาวิทยาลัยเลยนะแล้ววันหนึ่งก็เลยนั้นทำอะไรกับชีวิตใหม่ๆนะครับลองดูหนังสือแฟชั่นนะสำหรับผมก็ไปลงทุนซื้อเลยนะซื้อเลยหนังสือญี่ปุ่นเป็นทรงผมต่างๆก็จะมีแบบด้านหน้าด้านข้างด้านอะไรเงี้ยนะครับแต่เมื่อก่อนมันไม่มีอะแต่ผมก็ไปซื้อ
ก็แต่เดี๋ยวนี้มีเต็มไปหมดเลยตามเซเว่นก็มีแบบทรงแบบง่ายๆเลยอ่ะสมมติแบบมีบอยแบนด์เกาหลีเขาก็จะมีเซ็ตผมนะคืออันเนี้ยบอกให้ฟังว่ามันบางครั้งมันก็เหมาะกับหน้าตาอย่างแต่ละคนนะครับคือถ้าคุณหน้าทรงประมาณนี้ก็เหมาะกับทรงนี้มันก็จะดีนะเสริมดวงกันนะครับไม่จำเป็นต้องไปตัดแบบบอยแบนด์ก็ได้แต่ถ้าทรงเนี้ยมันเข้ากับหน้าเราเราก็ตัดไม่ได้แปลว่าตัดเราจะเป็นบอยแบนด์นะมันอาจจะเข้ากับหน้าเราแล้วเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่จะสรุปก็คืออยากจะให้ความสำคัญกับการตัดผมเยอะหน่อยแล้วมันคุ้มจริงนะผมลงทุนกับค่าตัดผมนี่ครั้งละประมาณ 2,000 บาทนะครับ 2,000 บาทคุ้มเพราะว่าเวลาตัดออกมาแล้วหน้าเราพอมันเรารู้สึกว่าหน้าตาเรามันเหมาะมันเข้ามันดีมันสร้างความเชื่อมั่นครับสร้างความเชื่อมั่นมากเลยนะทำอะไรก็จะแบบเราจะมั่นใจคล้ายๆกับการแบบลงทุนกับการเลือกเสื้อผ้ามันอาจจะไม่ต้องแพงนะครับแต่ว่าให้คุณค่ากับการลงทุนกับมันนะมันจะคุ้มค่านะแต่ทรงผมนี่ทุ่มทุนนะอย่าไปเอาแค่100 200แล้วแบบต้องมานั่งแบบเอาปิ๊บคุมหัวเวลาตัดเสร็จนะผมรับประกันให้ความสำคัญกับทรงผมเยอะๆนะครับน้องๆคือไม่ต้องเป็น 1,000-2,000 ก็ได้นะแต่ว่าน้องก็ไปหาช่างที่แบบเขาตัดแฟชั่นหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเอาง่ายๆไปหาแบบที่สนใจอ่ะจากหนังสือทั่วไปก็ได้นะลบอันไหนมีไม่ใช่แบบไปถึงแล้วตัดผมเอาอะไรลองทรงตัดผมหน่อยเอาอะไรก็ได้พี่ตัดมาเถอะตึกโป๊ะนะออกมากลายเป็นอะไรเลยอ่ะลาบาดอรีทิปเวอร์ทรงลาบาดอเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ละตัวใครตัวมันนะแต่ถ้าถามผมก็อยากให้ทุ่มทุนตรงนี้น้องกุ๊กไก่บอกว่าดูเรื่องคนเหล็กมาภาค5สนุกมากบอกว่าตอนนั้นก็ไปดูเรื่องเบนจามินแบทไอ้บัตตันนะที่แบทพิตเล่นบอกว่าโอ้โหครึ่งกับเอฟเฟคที่บอกว่าเล่นไปเล่นมาแล้วหน้าเด็กลงเรื่อยๆเป็นอายุ17นะบอกทำอะไรทำได้ยังไงโบท็อกครับตึกโป๊ะไม่ใช่ล้อเล่นเขาใช้ CG นะเดี๋ยวนี้ก็ CG ก็ช่วยได้แต่ว่ามันก็เป็นหนังที่สนุกเรื่องนึงนะฮะเบนจามินบัตทอนนะใครอยากจะดูแล้วคนเหล็กก็ดูแล้วสนุกดีนะครับแล้วก็บอกว่ามีข้อคิดเกี่ยวกับหนังดูหนังอาจจะไม่สนุกในครั้งแรกแต่ว่าดูต่อไปก็อาจจะชอบก็ได้ในระยะเวลาที่ต่างกันอันนี้ผมก็เสริมไปนิดนึงนะครับว่าไอ้ดูหนังคล้ายๆฟังเพลงนะครับดูบางครั้งเนี่ยเราชอบพอผ่านไป10ปีมาดูอีกครั้งมันหนังมันก็เบื่อๆแต่บางครั้งหนังเรื่องที่เราไม่ชอบมันอาจจะไม่ถึงเวลาที่เราแบบยังไม่เก็ตอะยังไม่เข้าใจพอมาดูอีกทีโอ้โหชอบเลยสมมตินะหนังสมมติหนังมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยณตอนนี้เรายังไม่บ้ามอเตอร์ไซค์เรานั่งดูอะไรของมันพูดอะไรกันฟังไม่รู้เรื่องเลยเออก็หนุกดีเฉยๆไม่ได้ประทับใจแต่พออีก10ปีกลับกลายเป็นแบบพวกไปเข้าแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่บ้ามอเตอร์ไซค์โอ้โหแฮนต้องยี่ห้อนี้พอกลับไปดูหนังเรื่องนี้โอ้โหไอ้นี่มันไบเบิลนี่มันมหากาพย์ของสุดยอดแห่งความเจ๋งเลยเรื่องนี้อะไรเงี้ยเห็นไหมผมยกตัวอย่างให้นะครับก็เลยแบบมันแล้วแต่เหมือนเพลงก็เหมือนกันนะครับยังไม่ถึงเวลาที่มันจะทำงานเหมือนเพลงพาราดอกตั้งเวลาไว้ไกลหน่อยประมาณ100ปีเนี่ยกว่าจะดังนะฮะเพราะนั้นนายกาปลุก100ปีค่อยดังน้องบอกจริงของพี่ตึกโป๊บอกว่าชอบสมทรงใหม่ดูใสๆกิ๊กเก้งไม่อยากจะชมมากเดี๋ยวพิต้าตัวลอยนะเวลามีคนชมว่าหน้าเด็กรู้สึกยังไงก็สำหรับตัวเองเขาบอกว่าถ้ามีคนชมแบบนี้จะรู้สึกว่าชอบนะใครก็ชอบอย่างนั้นแหละครับมีคนชมนะแล้วแต่จะรู้สึกเขินๆ เหมือนกันนะมันจะเหมือนสะท้อนไม่เห็นว่าอ๋อที่เขาชมเพราะเราแก่นะล่าสุดนี่เพิ่งเดินผ่านแถวออฟฟิศแล้วเหมือนมีคนจำได้นะครับแล้วเขาก็ทักให้เพื่อนเขาดูแล้วก็ได้ยินเขาพูด
ด้านหลังนะเราเดินผ่านไปได้ยินไอ้คนที่ทักให้เพื่อนดูเหมือนเพื่อนก็บอกว่าไม่รู้จักว่าใครไอ้คนนั้นก็เลยว่าเพื่อนไปโอ้ยรู้อายุแกเลยอะไรเงี้ยบอกว่าเหมือนแบบอารมณ์แบบว่าเชยแก่แกฟังแต่แก่ๆเนี่ยไม่รู้จักวงนี้เลยวงวัยรุ่นโอ้โหผมรู้สึกเออแปลกดีฮะกลายเป็นว่าเอออย่างนั้นแหละนะกลายเป็นว่าเออไม่รู้วงวัยรุ่นเขาแกมันโลกมันแบบแก่ไปแล้วไม่รู้จักวงพาราด็อกอะไรเงี้ยโอ้แบบแหมอันนี้ก็รู้สึกขำๆดีนะฮะแต่แน่นอนใครชมก็ต้องชอบนะครับแต่เขาบอกว่ามีข้อเสียน้องกุ๊กไก่ว่ามีข้อเสียตรงว่าบางทีคนอาจจะแบบไม่รู้ว่าอายุเท่ากันเอ้ยไม่อายุเยอะอาจจะแบบไม่ค่อยนับถือผมก็เป็นนะครับเวลาไปคุยงานเหนื่อยบางทีอ่ะก็เขาถูกพูดเป็นแบบเหมือนเด็กฝึกงานเลยพูดใส่อ่ะนะครับพอตอนหลังมารู้อายุโอ้โหกราบแบบก้นงอนเลยอ่ะทำท่ากราบตูดงอนใช่ไหมเคยเป็นไหมฮะบ่นพวกที่ตลกเขาชอบทำท่านะแบบพนมมือแล้วตูดงอนแอนตูดอย่างเงี้ยว่าโอ้ขอโทษครับพี่อะไรเงี้ยนะต้องมองในแง่ดีก็โอเคทุกวันนี้ผมยังเข้าผับไม่ได้เลยเดินเข้าไปกาดบอกว่าเอ้ยน้องขอตรวจบัตรก่อนนี่ชมตัวเองนะมีคำถามบอกเมื่อไหร่จะปล่อยซิงเกิลสักทีเห็นจีนี่ปล่อยมาหลายวงแล้วนะอยากจะให้ปล่อยพาราด็อกบ้างมันรอนานแล้วคล้ายๆเพลงการรอคอยผมก็เอาเข้าจริงผมตรงๆเลยไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการปล่อยซิงเกิลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปล่อยออกมาก็คือปล่อยออกมาไม่รู้เหมือนกันคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้แต่ก็ปล่อยออกมาทำไมบางทีก็งงตัวเองว่าปล่อยออกมาทำไมนะก็เลยไม่ค่อยรู้สึกผมโฟกัสไปกับอัลบั้มซิงเกิลเดี๋ยวนี้ไม่รู้สิไม่รู้นะอันนี้เป็นส่วนตัวไม่รู้สึกว่าปล่อยออกมาทำไมแต่ว่าถ้าแพลนก็มีนะครับมีแต่เพียงแต่ตอนนี้ของค่ายจีนี่ก็มีวงอื่นๆที่เขาต่อแถวกันมาเยอะแล้ววงเราไม่ได้เดือดร้อนตอนที่เราปล่อยซิงเกิลอยู่ตอนนี้ทำอัลบั้มนะฮะก็เลยให้มันรันไปตามระบบก่อนอย่างไรแล้วเรายังไม่พร้อมเราก็ไปต่อท้ายแถวก่อนนะรันตามคิวนะฮะเดี๋ยวไปคุยแป๊บนึงยังมีต่ออีกนิดนึงนะเดี๋ยวไปเปิดฟังเพลงไอ้ระหว่างปลายสายรุ้งกับการรอคอยให้ทายนะจะเปิดเพลงไหนนับ1 2 3นะ1คิดไว้ในใจ2 3เธอปล่อยให้ฉันรอเธอปล่อยให้ฉันคอยการรอคอยนะฮะมันอาจจะช่างยาวนานแต่ว่าถ้าเราใช้ชีวิตอย่าไปรอคอยอะไรการรอคอยเรามองถึงสิ่งที่ดีเข้ามานะครับเราจะไม่มีความทุกข์นะแต่ถ้าเกิดเรารอคอยแบบตั้งความหวังไว้นะฮะการรอคอยนั้นจะนานมากเลยนะถ้าเกิดเราใช้ชีวิตไปเมื่อไรวันหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะมีเองคล้ายๆรอคอยคนบนฟ้าหรือรอคอยแฟนเก่ากลับมาตอนนี้เขายังไม่กลับมาเขาไปเดินควงกับใครอยู่เราก็แฮปปี้กับชีวิตเราวันหนึ่งอาจจะมีคนดีคนบนฟ้าหล่นลงมาหรือวันหนึ่งเขาอาจจะกลับมาเลิกกับแฟนของเขาแล้วกลับมาคบอันทุกอย่างมันเป็นไปได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าณวันนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราก็ลั่นลาของเราไปใช้ชีวิตเพราะว่าอะไรครับการเศร้าของเราไม่ได้ช่วยให้อะไรมันเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตปัจจุบันให้มันมีความสุขกับตัวเองที่สุดนะครับแล้วการรอคอยนั้นจะไม่มีการรอคอยที่ความทุกข์เกิดขึ้นมาจะกลายเป็นแบบว่าเออนี่ไงถึงเวลาสิ่งที่ดีมันเข้ามาแบบยิ่งกว่าดียิ่งกว่าเดิมอีกอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆบางคนบอกว่าโอ้ยเพลงนี้ทำไมมันเศร้าจังเลยอ่ะมันเศร้าถ้าเกิดการรอคอยของจินตนาการเรามันรอคอยแบบเราเขาต้องกลับมาพอเขาต้องกลับมามันเหมือนเรายืนบนถนนที่ว่างเปล่าแล้วรอรถแล้วมันไม่มีผ่านมาเลยอ่ะแล้วเราต้องมองอ่ะเข้าใจไหมฮะเหมือนเราต้องมองอ่ะเคยเป็นไหมครับนัดเพื่อนอ่ะเพื่อนบอกว่าเอ้ยรถกำลังมาถึงแล้วประมาณอีก10 นาทีนะ
ไอ้สิบนาทีนั้นมันยาวนานมากคือเราต้องยืนแล้วเรามองไอ้คันนี้บอกว่าสีขาวใช่ไหมสีขาวมองไปคันนี้หนึ่งสีขาวอีกหนึ่งนาทีมองเฮ้ยสีขาวไหนเกิดเพื่อนมาเลทสักครึ่งชั่วโมงครับเราจะต้องยืนมองสีขาวไว้อีกครึ่งชั่วโมงอ่ะรับเป็นยังไงฮะปวดตาปวดตานะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดเรารอแบบมาเมื่อไหร่ก็บีบแต่เรียกแล้วกันแล้วก็นั่งเล่นเฟซบุ๊กอะไรไปลันลาอ่านหนังสือการ์ตูนไปนะครับเพราะยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วถ้าเพื่อนมาสายเราก็ทำอะไรไม่ได้กระโดดไปลากรถเพื่อนมาก็ไม่ได้เพราะเราก็ลันลาไปแล้วพอเพื่อนมาเผื่อเล่นเฟซบุ๊กคุยแชทเพื่อนมาปิ้นถึงแล้วอะไรเงี้ยตั้งตัวไม่ทันก็มีนะครับต่างกันเห็นไหมเปรียบเทียบได้กับที่ผมยกตัวอย่างรอคอยแบบสบายใจไปกับรอคอยแบบยืนมองอยู่นะเมื่อไหร่จะมาวะไอ้คันขาวนี่ไหลขาวขาวไหลขาวละนะโกรธเริ่มเครียดพอเพื่อนมาด่าเพื่อน เนื่องจากปวดตาไงแต่ถ้าเกิดแบบเรานั่งเฉยๆลันลาแฮปปี้ปีอ้าวอุ๊ยทำไมมาเร็วจังนะทั้งนั้นที่อาจจะมาช้านะเนี่ยเปรียบเทียบให้ฟังนะครับ ตอบจดหมายคุณกุ๊กไก่นะฮะเอาปิกมาให้ได้รับแล้วขอบคุณมากนะครับได้รับแล้วปิกกีต้านี่เป็นของสะสมเหมือนกันนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยมันมีปัญหาผมค้นพบว่าการใส่ปิกไว้ในอัลบั้มปกติผมจะใช้อัลบั้มสะสมเหรียญ นะปรากฏว่าเปิดมาดูนะถ้าไม่เปิดบ่อยๆนะแล้วไปอยู่ในห้องที่แบบอับห้องอับๆร้อนๆปิกละลายครับจะเห็นเลยคุณภาพปิกแต่ละอันนี้บางอันเป็นปิกเขาเรียกปิกเพื่อโลกสวยอ่ะเข้าใจไหมปิกอนุรักษ์โลกย่อยสลายเร็วเหลือเกินภายในประมาณปี2ปีนี่เหลวเป็นน้ำเลยครับยืดเลยเป็นพิซซ่าฮัทเลยเปิดมาแบบเปิดมายืดเลยอ่ะนะปิกอนุรักษ์โลกนะย่อยสลายเร็วมากจะเห็นคุณภาพเลยนะครับในอนาคตก็จะทำปิกส่วนตัวแล้วนะครับก็เอาไว้แบบเผื่อแบบมีน้องๆขอนะช่วงนี้ขอปิกกันมาเยอะเหลือเกินแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขอกันไปเพื่ออะไรนะบอกว่ามันก็ไม่รู้แต่ก็คงเป็นที่ระลึกมั้งนะ จดหมายจากน้องกุ๊กไก่เนี่ยก็บอกว่าได้อ่านข้อความในพันทิปเกี่ยวกับเรื่องที่พี่ต้าเอาดูแลแฟนเพลงนะอย่างดีนะอ่านไปน้ำตาซึมนะบอกว่าตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูกก็ดีใจนะครับแต่ว่าผมว่าเวลาอะไรที่เกี่ยวกับพันทิปเวลาจะเสียววาบเพราะว่ามันเหมือนกับเมื่อก่อนนะฝังใจนะถ้ามันเป็นเกี่ยวพันทิปนี่โดนด่าทุกคนครับคือมันชมไปสักระยะหนึ่งก็จะมีคนหมั่นไส้สู้ไม่ต้องอยู่ในหัวข้อเลยดีสุดนะก็เลยแบบรู้สึกว่าโอ้ชมแบบนี้ก็เตรียมตัวโดนด่าหรือคนหมั่นไส้ก็จะมันพยายามที่จะดึงเราลงไปให้แบบให้มันเป็นแย่อันนี้เป็นสิ่งที่แบบผมจะกลัวมากเลยสู้แบบอยู่เฉยๆอยู่เงียบๆสบายสบายชิลๆสวยงามดีที่สุดนะแต่ก็ดีนะครับก็อ่านแล้วเหมือนกันก็รู้สึกเขินๆเหมือนกันนะแต่ก็เป็นเรื่องที่เราก็พยายามตลอดนะครับสิ่งที่ต้องอันตรายก็คือเวลาจัดกิจกรรมเยอะๆเนี่ยมันเหมือนมันจะมีความใกล้ชิดขึ้นนะไอ้ความใกล้ชิดนี่บางทีก็มาเป็นดาบสองคมนะอาจจะความเกรงใจน้อยลงนะเริ่มซีก็มากขึ้นเริ่มจับต้องมากขึ้นความเกรงใจก็จะน้อยลงอันนี้เป็นปกติมนุษย์นะครับแล้วก็บางครั้งก็การมาเจอกันบ่อยๆหรืออะไรพวกนี้มีกิจกรรมมากๆมันอาจจะทำให้คนเบื่อก็ได้นะอันนี้ก็เลยแบบต้องดูความบาลานซ์นะแต่จะพยายามปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าชอบโดยเฉพาะวิทยุออนไลน์อันนี้เขาบอกว่านึกแล้วอยากจะร้องไห้มันซึ้งใจนะคือต่อให้พี่จะไม่ค่อยว่างแต่ก็ยังมาจัดวิทยุได้ทุกครั้งที่รู้สึกไม่ค่อยดีก็จะฟังวิทยุเห็นได้ฟังอ่านจดหมายนะ
หนูว่าพี่ต้องตื่นมาอ่านจดหมายเป็นสิบสิบฉบับโหพูดซะต้องตื่นมาอ่านนะเหนื่อยใจมีประมาณกับทุ่มสองทุ่มต้องตื่นมาอ่านนี่ผมเป็นแดกคูล่าวะครับท่านเขาแดกคูล่านะเป้งตกกับวันตกดินปุ๊บฝาโลงเปิดปึ้งแล้วก็ค่อยๆเอ็นตัวออกมาจากโลงศพเอ้งตื่นโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นนะใช้ตื่นซะตอนกลางคืนอย่างเงี้ยนี่แดกคูล่าแล้วนะแต่ก็จะก็อ่านมาเยอะนะก็รู้สึกว่าเราก็อยากคือผมจริงๆเป็นคนชอบคุยนะครับชอบเล่าชอบสอนอย่างเงี้ยแล้ววิทยุมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบมันก็เหมือนเราสื่อสารกับแฟนเพลงได้อะแล้วมันชัดเจนด้วยบางทีมันนั่งเขียนพิมพ์แล้วก็ขี้เกียจแต่อย่างเงี้ยมันง่ายแล้วก็เปิดอัดพอดีที่ออฟฟิศมันเป็นห้องอัดอยู่แล้วผมก็แค่อัดไปนะครับแล้วก็เปิดวิทยุแล้วมีคนฟังมันก็ดีนะ100 คนก็พอฟังเยอะเปลืองตึกโป๊ะไม่ใช่ฟังเยอะก็เขินคือคนฟังอ่ะถ้าฟังอ่ะแล้วอยากจะฟังอ่ะโอเคนะครับแต่ถ้าฟังแล้วคาดหวังแบบเหมือนแบบมานั่งฟังแล้วต้องได้อะไรหรือว่าเป็นแบบคนที่แบบมาแบบไม่ได้เป็นแฟนคลับอะผมก็ไม่ได้ต้องการนะฟังเอาคนน้อยๆแต่ว่าฟังแล้วเขาแฮปปี้อะก็ได้ดีนะครับบอกว่านึกว่าสิ่งที่ทำมันยิ่งใหญ่มากหลายๆคนอาจจะคิดว่าก็แค่วิทยุอ่านจดหมายแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยจริงๆมันความคนละอารมณ์กันนะครับอันนี้ก็ชื่นชมนะวิทยุมีความหมายกับหนูและแฟนคลับหลายๆคนรู้สึกขอบคุณนะเวลาฟังวิทยุก็จะมีความสุขเวลาเหนื่อยท้อมาฟังผมบ่นนะก็ช่วยบรรเทาได้ตึกโปะนะก็ดีนะฮะจริงๆแล้วนี่ผมย่อมานะในจดหมายฉบับนี้นี่เขียนไว้ดีมากนะก็ขอมอบบทความดีเด่นให้กับคุณกุ๊กไก่แล้วนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับถือว่าโอ้เขียนแล้วมันได้รับพลังใจอะเขียนแล้วเป็นสิ่งที่ดีๆอ่านออกมาแล้วแชร์ความรู้สึกดีๆให้กับกันนี่มันยิ่งใหญ่นะครับก็เลยขอมอบบทความดีเด่นให้กับคุณกุ๊กไก่นะแล้วก็จะแจ้งเรื่องอีกอย่างนึงคือตอนนี้นี่เราจะค่อยๆมีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก23 สิงหาก็จิ๋มมินินะครับฟุตบอลเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราทีมอาจจะไม่ใช่เป็นทีมเดิมนะครับจะเป็นทีมแบบจากสื่อมวลชนต่างๆนะครับปีนี้ของเดือนสิงหาคมก็คือวันที่23เป็นวันอาทิตย์นะก็จะมีหลายๆทีมที่เป็นออกมาข้างนอกเช่นแบบทีมจาก Nike ทีมจากเสื้อคูนะฮะทีมจากหนังสือ The Guitar Mag นะทีมหลายๆทีมนะครับแต่ว่าจะมีทีมที่ส่งจากตัวแทนจิ๋มครับไป1ทีมรวมดาราจิ๋มครับ AV นะชื่อทีมว่ารวมดารา AV วงเล็บจิ๋มครับก็คือรวมจากหัวหน้าทีมต่างๆของจิ๋มครับเนี่ยมาไอฟุตบอลอันนี้จะเหมือนฟุตบอลเนี่ยถ้วยเล็กลงไปเพื่อคัดทีมใหม่ขึ้นไปเล่นจิ๋มครับนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ส่งทีมที่เล่นอยู่คราวที่แล้วเอาแค่ตัวแทนรวมแล้วเช่นมีผมมีโค้ชโก้โค้ชโอ๊ตนะแล้วก็อย่างเช่นทีมแบดก็มีคุณการโปเตโต้นะมีหลายๆคนน่ะที่เป็นเซเลบอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆมาเชียร์ได้เหมือนเดิมนะครับก็มาดูกันว่าคราวนี้ใครจะได้แชมป์นะกติกาเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอีกอย่างนึงอันนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันหลายๆคนรอคอยเหลือเกินนะตุ๊กตาไอ้ตาต้ามินินะตาต้าโมเดลมินิฟิกเกอร์มินิฟิกเกอร์เขาบอกว่าเสร็จสิงหานะฮะใครสนใจก็ลองดูในเพจได้นะครับใครอยากจะเก็บเป็นที่ระลึกเนี่ยก็เตรียมตัวไว้นะครับสิงหาตีซะว่าปลายเดือนสิงหาก็ได้นะครับก็เป็นแพ็กเกจอ่ะทำมาประมาณ300ฮะ300ตัวแล้วก็มี2สีก็พูดง่ายๆคือสีละครึ่งนึงอ่ะสีละ150ตัวนะครับ
สีละ150ตัว300ตัวเป็นสีเอี้ยมยีนนะอย่างที่เห็นในรูปอ่ะเป็นสีเอี้ยมยีนนะกับสีเอี้ยมสีชมพูที่เห็นในรูปนั่นคือเอี้ยมสีชมพูผ้าพันคอสีน้ำเงินนะแต่ว่าอีกแบบนึงก็เป็นเอี้ยมยีนผ้าพันคอสีแดงเลือดหมู2แบบต่างกันแค่สีเอี้ยมนะครับน้องๆ อยากจะเก็บเป็นที่ระลึกก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะสิงหาคมนะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวแจ้งเดี๋ยวไปฟังอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่างาน Music X นะฮะที่เพิ่งผ่านไปขอบคุณน้องๆทุกๆคนมาเดี๋ยวจะมาขอบคุณในช่วงต่อไปดีกว่านะครับมีแต่เธอมองให้นักร้องนำก็คือคุณสกลมาร้องเพลงมีแต่เธอนะฮะใครสนใจก็ดอกจัน123รหัส0024มันจะเป็นเสียงรอสายลองไปโหลดกันดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่ายังอยู่ในระบบอยู่หรือเปล่าแต่เพลงแบบนี้เราส่งไปในระบบนะขึ้นอยู่กับโทรศัพท์นะครับเร็วๆนี้คงจะมีโปรเจกต์เสียตังค์สำหรับตัวเองนะเล็งๆไว้คือกล้องจะซื้อกล้องถ่ายนะถ่ายวิดีโอเผื่อแบบมาทำอะไรเล็กๆน้อยๆทำหนังสั้นถ่ายคลิปเอามาให้น้องๆได้ดูกันนะครับเป็นแบบนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็อีกโปรเจกต์หนึ่งก็คือเล็งล่าสุดไปเล็งกีตาร์ไฟฟ้าไว้จะเอามาซื้อใหม่ผมเล็งไว้ทุกฤดูกาลเลยนะครับก็พลาดอีกก็ยังไม่เจอตัวที่ถูกใจนะแต่ว่าไปซื้อเอฟเฟกต์มาเป็นเอฟเฟกต์ร้องมาแล้วเป็นเสียงแบบมีเสียงประสานด้วยนะแปลกดีก็เลยแบบลองเอามาลองดูเดี๋ยวเร็วๆนี้น้องๆก็จะได้เห็นบ้างนะครับแต่บางคนไม่ได้สังเกตก็ไม่เป็นไรนะก็จะเป็นเอฟเฟกต์ประสานร้องคือมหัศจรรย์มากเลยร้องปุ๊บเนี่ยมันจะแตกเสียงออกมาให้เป็น2เสียงเหมือนเสียงประสานพร้อมกับที่เราร้องเลยนึกถึงตัวอย่างเพลงของนูโวครับฉันเพิ่งเข้าใจความรักอะไรแบบเนี้ยมันจะประสานให้แบบว่าเป็น2เสียงเลยนะฮะอันนี้มันแปลกดีนะก็เลยแบบเป็นอุปกรณ์ใหม่แต่อันนี้ซื้อมาแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวคงต้องเสียเงินไปกับอูคูเลเล่ครับจองไว้ตั้งนานผมเก็บตังค์ไว้นะอันนี้ก็บอกน้องๆให้ฟังนะว่าการทำอะไรเนี่ยการเก็บเงินมันก็สนุกนะครับสนุกแล้วก็มีวินัยในตัวเองนะฮะอย่างผมก็ยังพอมีเงินนะฮะยังเก็บเงินไปได้เรื่อยๆส่วนน้องๆก็ไม่ต้องถึงขนาดแบบซื้อของแพงมากนะครับแต่ว่าอันไหนที่เราอยากได้เราก็เก็บหยอดกระปุกผมก็หยอดกระปุกไว้นะแต่หยอดกระปุกอาจจะไม่ได้ทีละ10บาทอาจจะแบบทีละ100ทีละ 1,000 อะไรเงี้ยคือมันแล้วแต่คนนะผมก็ตั้งเป้าไว้เราก็แต่ตอนนี้ก็ได้งบประมาณพอสมควรแล้วก็ได้อูคูเลเล่ในฝันเป็นอูคูเลเล่6สายจริงๆมีอยู่ตัวนึงแต่นั่นเป็นกีตาร์เลเล่นะฮะคือเป็นแบบอูคูทุกอย่างเป็นอูคูเลเล่หมดเนื้อไม้โคอะนะฮะแต่ว่าเป็นเล่นแบบกีตาร์เลยนะฮะเพียงแต่เสียงมันจะสูงขึ้นเพราะเขาตัดคอร์ดให้มันสั้นลงตัวนี้เป็นตัวที่แต่งเพลงมาแล้ว5เพลงนะคุ้มมากตอนนี้เหมือนคุ้มค่าราคามันแล้วนะฮะแต่ว่าไอ้อูคูเลเล่ที่ผมเตรียมตัวไว้เนี่ยมันจะเป็นอูคูเลเล่สายคู่เสียงเวลาเล่นไปปกติอูคูเลเล่จะมี4เสียง4เส้นแต่เนี้ยมันจะมีสายเล็กๆคู่กันมาเวลาเล่นมันจะเป็นเสียงคู่กันเพราะนะอันนี้ผมก็และชอบเวลาตีคอร์ดนะปกติถ้าอูคูเลเล่พอตีคอร์ดมันจะพอตีแบบนานๆมันจะเสียงมันจะเริ่มช้ำมันจะขุ่นเสียงมันจะตีกันเองนะแต่ว่าพอมันมีสายคู่มันทำให้การสั่นสะเทือนของไอ้ฟุ้งอ่ะเสียงฟุ้งๆเสียงที่มันอึงคะนึงมันลดลงไปครับซึ่งมันเหมาะกับคาแรคเตอร์ที่ผมกำลังแต่งเพลงอยู่นะฮะก็เลยโอ้คือเป็นอูคูเลเล่ในฝันยี่ห้อโคอาโลฮานะฮะยี่ห้อนี้นี่ฝันว่าวันหนึ่งคงจะได้ไปเยี่ยมเยือนโรงงานที่ฮาวายนะทุกคนก็มีฝันนะฮะแต่ที่แน่ๆโดนแล้วจ่ายตังค์แน่นอนนะฮะภายในเดือนนี้แหละเดี๋ยวเก็บตังค์ไว้นะเป้าหมายก็คือต้นเดือนหน้าคงจะไปซื้อนะแคะกระปุกนะไม่ได้ไปซื้อเองบอกน้องๆบอกว่าจะทำอะไรอ่ะเก็บเงินครับแล้วของนั้นจะมีคุณค่าผมก็เหมือนที่บอกไว้นะการลงทุนทุกครั้งเนี่ยมันทำให้สิ่งนั้นมัน
มีคุณค่านะลงทุนอาจจะบาทนึงเงินรู้สึกมีคุณค่าแล้วถ้าเราได้ฟรีก็ไม่มีคุณค่านะครับอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับเรื่องใครอยากจะรู้เรื่องผมก็บอกให้ฟังแล้วก็มีถ่ายหนังสือไปนะฮะน่าจะเป็นหนังสือ C2 มั้งนะก็ไปลงสัมภาษณ์เดี๋ยวรอดูกันนะครับอีกอันนึงก็คือหนังสือน่าจะลงไปแล้ว The Guitar Mac นะฮะอันนี้ก็ขึ้นปกเลยเป็นหนังสือที่โพสต์ไปแล้วว่าเอ้ยแนะนำให้ลองซื้อมาอ่านเพราะเนื้อในมีข้อมูลที่น่าสนใจเยอะมากพอพูดถึงหนังสือแล้วก็ขอบคุณงาน Music X นะฮะที่เพิ่งผ่านไปที่ล็อกผับนะฮะขอบคุณล็อกผับด้วยแล้วก็ขอบคุณน้องๆ นะต้องขอบคุณมากเลยเพราะว่าอุตส่าห์มานะครับทั้งนั้นที่งานก็ไม่ได้มีดนตรีอะไรเล่นมากมายนะมีวงกล้วยไทยมาเล่นให้ขอบคุณวงกล้วยไทยแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่แบบหลายๆกลุ่มนะฮะที่มาแบบมาช่วยเป็นแบบเอาของมาแจกนะเช่นกลุ่มของน้องกุ้งเกาะนะเอาแบบพวกค็อกเทลมาช่วยนะอันนี้คือเขาสมัครใจก็ถามมานะฮะหรือหลายๆคนที่มาช่วยงานนะน้องแพรวแล้วก็หลายๆกลุ่มอะที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็ขอโทษด้วยนะครับบางทีลืมณตอนนี้แต่ก็ขอบคุณนะที่มาให้กำลังใจกันนะครับไว้จะมีงานนี้ต่อไปมีน้องถามว่าจะมีงานอีกไหมแบบเนี้ยก็ตอนนี้กำลังเล็งอยู่นะถ้าเป็นตัตต้ามินิฟิกเกอร์ออกนะฮะอาจจะมีงานจัดมีตติ้งกันเล็กกว่านั้นนะอาจจะเล็กเหมือนมาแบบแจกลายเซ็นมากินขนมร่วมกันมีคอนเสิร์ตเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็เล็งไว้คิดว่าไม่น่าจะเป็นสิงหานะฮะอาจจะต้องกระเถิบไปอีกนะครับเพราะว่ารอดูก่อนว่าเพราะสิงหามีงานจิ๋มมินิแล้วนะครับคือเราพยายามจะให้มีเดือนละครั้งหรือ2ครั้งนะแต่เวลาว่างมันไม่ค่อยว่างอย่างสิงหามีคอนเสิร์ตเยอะก็มันจะว่างไม่ค่อยได้อะยกเว้นก็เหมือนอย่างคราวที่แล้วนะครับวันเสาร์เล่นมีงานแถลงข่าวเสร็จก็ชิ่งเลยไปเล่นคอนเสิร์ตต่อแต่อันนั้นผมว่าไม่ค่อยเวิร์กนะอยากให้แบบสบายๆเพราะไม่งั้นแฟนเพลงบางคนก็จะแบบได้หน้าประวงหลังแบบนั้นนะก็คือแบบเอ้ยจะไปงานไหนดีสมมติต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับจะออกไปก่อนก็จะอดมางานนี้อะไรเงี้ยเราไม่อยากให้มันเป็นแบบไฮไลท์เป็นงานไปนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะอย่าลืมนะครับใครรู้จักสถานที่ที่แบบน่าสนใจก็บอกมาได้นะเอาแต่ว่าแบบที่เขาไม่แพงมากแล้วถ้ามีเครื่องดนตรีเสร็จเรียบร้อยคือขึ้นไปเล่นของเขาได้เลยจะยิ่งดีมากเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่ได้ต้องการเนี่ยแบบโอ้โหมีค่าใช้จ่ายอะไรที่มันเวอร์อย่างเงี้ยนะฮะเราเอาแบบกันเองอ่ะคุยกันเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็แจกลายเซ็นนะโปรเจกต์ที่น่าจะมีก็คือเนี่ยตุ๊กตาตาต้ามินิออกมาก็อาจจะมีงานมีตติ้งกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับส่วนด็อกเรดิโอคงจะถัดจากนั้นนะครับแล้วก็มีข่าวดีว่าตอนนี้มีโครงการใหญ่มีโต้โผพูดคุณคีวงเคลียร์นะบอกว่าเอ้ยอยากรวมคอนเสิร์ตที่มันแบบรวมวงอ่ะตาต้าสตูดิโอสิทธิ์เก่าสิทธิ์อะไรทั้งหลายที่เป็นเพื่อนๆกันนะมาจัดคอนเสิร์ตกันไหมตอนแรกอยากจะจัดเล็กๆก็หลายๆวงเริ่มเอาด้วยปรากฏว่าหลายๆวงนั้นเริ่มมีแฟนคลับเยอะนะฮะคือเริ่มดังกันหมดแล้วก็เลยแบบโหร้านนี้มันจะเล็กไปไหมขัดแถบขัดสเกลไปเรื่อยๆนะก็คิดว่าถ้ามีโอกาสนะปีนี้อาจจะได้ดูคอนเสิร์ตอะไรที่เกี่ยวกับตาต้าครั้งยิ่งใหญ่นะอันนี้ก็ลุ้นนะเจ้าพ่อโปรเจกต์คุณคีนะวงเคลียร์นะตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ของเขาแล้วนะก็ไปติดตามกันได้นะครับเราก็ลุ้นว่าเขาจะจัดโปรเจกต์นี้ได้จริงๆหรือเปล่านะอันนี้คืนสู่เย้าชาวตาต้ามีวงอะไรบ้างมีวงวงเคลียร์ภูมิจิตซุปเปอร์ซับนะแล้วก็ที่มาเล่นด้วยกันบ่อยนะฮะถึงจะไม่ได้เป็นแบบเป็นรุ่นน้องนะแต่ว่ามาแจมกันบ่อยก็มีวงค็อกเทลนะวงค็อกเทลมัสเก็ตเทียร์5วงละที่เหลือก็จะเป็นวงรุ่นใหม่เช่นอ่ะพิโลเฮาส์นะเมอร์ลี่โกลาวมานะอะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะแบบน่าสนใจนะฮะน่าสนใจ
ก็ผมเลยบอกว่าอยากทำอะไรก็ลองดูนะเราก็ดีทั้งหมดอ่ะอยากให้มีงานงานเล็กๆก็ได้นะแต่ว่าด็อกเรดิโอก็เดี๋ยวไว้รอดูนะครับเราก็คิดว่าจะพยายามจัดให้ได้เดือนละครั้งนะครับเพราะว่าตั้งเป้าที่เคยบอกน้องๆว่าอยากจะจัดมีตติ้งประมาณแบบ3เดือนครั้งนะแต่จริงๆมันก็จัดยากเหมือนกันเพราะว่าหาสถานที่ลงตัวยากล็อกผับก็น่าสนใจนะเดี๋ยวจะขอไปลองเพราะจากที่จัดมารู้สึกว่ามันมาง่ายนะฮะแล้วสถานที่แบบมันใกล้แหล่งต่างๆคือน้องสามารถแบบเสร็จแล้วก็ไปตรงนู้นตรงนี้ต่อได้เลยนัดไปกินที่อื่นต่อก็เลยรู้สึกว่าจริงๆก็โอเคนะแล้วก็ล็อกผับก็เชิญเข้ามาจิมมินิด้วยนะครับอันนี้ก็ลองดูกันต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะไปฟังอีกหนึ่งเพลงแล้วเดี๋ยวจะจับรางวัลเลยนะครับออนซ้อมครับ มีใครออนซ้อมไหมครับซ้อมทำกันบ้านซ้อมเตะฟุตบอลนะของผมไม่อ่อนซ้อมนะช่วงอาทิตย์นี้อาจจะอ่อนซ้อมเพราะว่าไม่ค่อยได้เตะฟุตบอลนะครับเขาไปเตะฟุตบอลสนาม11คนมาคนพบว่าสนามค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็ดูแล้วรู้สึกประทับใจว่าไอ้นักฟุตบอลที่เราดูนี่สุดยอดจริงนะทำไมเขาวิ่งกันแบบโอ้โหสุดยอดนะฮะก็มาต่อกันนะที่อ่อนซ้อมเมื่อกี้นี้น้องๆใครชอบเพลงนี้เขามีอัลบั้มอยู่ในค่ายฟอนเทดนะครับมีรวมอัลบั้มนะเป็นรวม1เพลงคัฟเวอร์นะแล้วก็มีการแจมอย่างเพลงอ่อนซ้อมนี่ก็แจมกับวงซุปเปอร์การ์เซตนะครับแล้วก็ค่ายนี้ก็ยกตัวไปนะไปรวมกันอยู่เป็นค่ายเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าทางแกรมมี่จะรวมเป็นระบบศูนย์กลางนะฮะเพราะฉะนั้นน้องๆรีบเก็บนะครับอันนี้เป็นงานสะสมอีก1ชิ้นที่ดูแล้วน่าจะมีคุณค่าในอนาคตนะครับเพราะว่าเพลงอ่อนซ้อมคงไม่ได้อยู่ในรวมอัลบั้มกับพาราด็อกแน่นอนนะแล้วก็จะมีเท่านั้นถ้าน้องๆหวังว่าจะมีอัลบั้มของค่ายอันนี้ก็ไม่ต้องหวังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือถ้ามีโอกาสเจอที่ไหนก็คว้าที่นั่นนะครับผมเองยังมีแค่1อันเองนะโชคดีที่เขาส่งแผ่นตัดมาให้แต่ว่าเผื่อไว้ไม่แน่นะเอามาแจกในเพจตาต้านะครับก็ลองดูกันต่อไปแต่หวงครับไม่ให้ยิ่งพอรู้ว่าไม่มีค่ายแล้วก็ยิ่งแบบงบหนักครับพี่จดหมายจากน้องซายนะครับไปเที่ยวระยองมาบอกว่าไปดูคอนเสิร์ตก่อนหน้านั้นก็ไปดูงานเปิดตัวหนังสือ Music X แล้วก็ตามไปที่ระยองนะครับก่อนขึ้นเวทีบอกว่ากลุ่มแฟนคลับที่มาพากันร้องเพลงนั่งยางก็น่าสนใจนะแล้วก็คอนเสิร์ตสนุกมากเละเทะมากนะข้างล่างมีน้ำโคลนเพราะว่าฝนตกแต่ว่าประเด็นนั่นคือตอนกลับออกจากงานครับระหว่างที่ขับมาได้เจออุบัติเหตุ3รายนะครับก็ทำให้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างกลับมาก็มานั่งใส่บาตรเลยนะครับตอนเช้าเพราะว่ากลัวนะไม่รู้ว่ามีใครเคยเจอแบบนี้หรือเปล่าก็คือเคสแรกเขาบอกว่าขับไปเห็นศพเลยเป็นศพผู้หญิงขับมอเตอร์ไซค์นะบอกยังไม่ได้คลุมผ้าเลยเลือดยังเต็มอยู่เลยแสดงว่าเพิ่งมีนะครับเพราะว่าถ้าออกจากคอนเสิร์ตตอนนั้นก็น่าจะประมาณเป็นตีแล้วนะครับนะเคสที่2คือเป็นบาดเจ็บหนักกู้ผู้ภัยนะมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมเคสที่3เป็นรถเก๋งพังยับข้างทางนี่แสดงว่าค่ำคืนนั้นนี่อันตรายนะเขาเคยมีความเชื่อนะบอกว่าคืนบางคืนวันบางวันจะเป็นวันปล่อยผีวันบางวันจะเป็นวันที่แบบเอาคนไปนะไปนรกไปสวรรค์อะไรก็ว่าไปแต่แบบมาเอาชีวิตไปเพราะฉะนั้นห้ามออกจากบ้านอะไรก็ไม่รู้สมัยก่อนเคยมีความเชื่อนั้นไม่รู้น้องๆเคยได้ยินหรือเปล่านะครับที่บอกว่าวันนี้อย่าออกไปนะหลังเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเขาจะปล่อยผีสมัยก่อนเด็กๆนี้จะรู้สึกแบบเฮ้ยโหเหมือนว่าถ้าเราออกไปจากบ้านเนี่ยเราจะเห็นแบบวิญญาณเดินอยู่ตามมุมต่างๆนะไม่หรือไม่ก็แบบมาเอาไปหรือว่าเดินออกไปถนนนะครับ
ถนนข้างนอกบ้านอย่างเงี้ยแล้วถนนจะโล่งๆแล้วจะมีแบบเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินกันคว่ำเหมือนแบบพวกอารมณ์ walking dead อ่ะแต่เป็นวิญญาณอย่างเงี้ยเหมือนแบบออกมาเล่ร่อนนั้นห้ามออกจากบ้านสมัยก่อนฝังใจอย่างนั้นนะฮะก็มีอยู่วันนึงตอนพอวัยรุ่นก็ออกมานะออกมาลองดูสักประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งมากับแก๊งเพื่อนโอ้เดินกันว่อนจริงนะตาลุงขี้เมาครับตึกโป๊ะ เดินเป็น walking dead เลยอ่ะนะออกมาเต็มเลยอ่ะเหมือนว่าอะไรสักอย่างอ่ะผับปิดหรือไม่รู้อ่ะนะแต่อันนั้นไม่มีผับนะสัตหีบเนี่ยสัตหีบนี่แนะนำนะครับบรรยากาศดีมากโดยเฉพาะตอนกลางคืนจะเงียบมากประมาณ2ทุ่มนี่จะเหลือแบบคนเริ่มปิดร้านไม่ค่อยมีใครเดินนะก็จะมีแต่แบบพวกขี้เมาเดินชาวประมงบ้างอะไรแบบเนี้ยแบบเมาเหล้าขาวด้วยนะไม่ได้ออกมาไม่ได้ไปไหนเลยคือเมาแล้วจะเดินขึ้นเขาบอกมีชาวประมงจำนวนมากเลยนะเดินตกสะพานตายเนื่องจากเมาครับแล้วสะพานปลาแบบคือพวกนี้บางทีเขามาจากที่อื่นแล้วเขาเอาเรือมาเทียบสะพานแล้วก็ขึ้นมาเที่ยวอ่ะนะมากินเหล้ากินเหล้าขาวอะไรพอตอนกลับแล้วเมาเดินแล้วเป๋ะตกสะพานแล้วสะพานมีความสูงประมาณตึกประมาณชั้น2เนี่ยนะหรือไม่ก็ตกน้ำตายไปอันนั้นก็เป็นเรื่องที่แบบว่าอันตรายนะฮะน้องๆก็ต้องระวัง2ข้อไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ก็ข้อที่1ต้องอย่าไปเป็นชาวประมงจอดเรือครับข้อที่2อย่ากินเหล้าขาวตึกโป๊ะแซวเล่นๆจดหมายจากน้องเขาบอกว่าให้เรียกว่าตะขบครับเป็นเด็กเชียงใหม่นะฮะบอกว่าชอบตอนพี่ต้าอ่านจดหมายหนูนะพูดตรงและถึงอารมณ์มากอารมณ์พี่ชายสอนน้องนะก็แล้วบอกว่าจริงๆเป็นคนชอบจะชอบคนที่อายุมากกว่ามีวงเล็บด้วยนะแต่ไม่มากโอ้โหคำนี้สะเทือนใจนะคือมากกว่าแต่ไม่ใช่ลุงอ่ะง่ายๆนะไม่ใช่แบบว่าแก่มากแบบเขาเยิ้มมันใช่ไหมคือมากกว่าสำหรับผู้หญิงนี่มากกว่าประมาณ10ปีกำลังดีนะครับไม่ได้เล่นไม่ได้ล้อเล่นนะน้องๆมัธยมอาจจะฟังอยู่ตอนนี้แบบเอ้ยโอ้โหขำเลยมากกว่า10ปีฉันอยู่ม.4ต้องไปคบพี่ปี4หรือทำงานแล้วอะไรเงี้ยเอาจริงๆเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าในระยะแบบคบกันแบบจริงจังแต่งงานนะครับประมาณนั้นนะก็น้องๆอาจจะยังไม่ถึงวัยหรอกอ่านหนังสือป่ะนะบอกว่าน้องตะขบนะตะขบชื่อก็จักจี้และไม่รู้จำไม่ได้ตะขบมันเป็นอะไรอ่ะตะขบคล้ายๆลูกว่าป่ะครับเป็นลูกเขาเรียกว่าอะไรนะไข่กามีป่ะลูกนี้ไข่กาชอบสับสนนะเวลาเห็นไอ้ลูกแบบเนี้ยจะตกใจนึกว่าลูกว่าจะรีบวิ่งไปซื้อปรากฏว่าไม่ใช่แล้วคนขายบอกว่าเป็นลูกตะขบบางก็เป็นลูกไข่กานะลูกอะไรไม่รู้อ่ะมันชื่อแบบแปลกๆอ่ะบอกว่าวันเกิดตัวเองขอการ์ดอวยพรไปแล้วอย่างจะสามารถขออย่างอื่นอีกได้ไหมถ้าแบบขอทางจดหมายขอได้นะครับน้องๆยกเว้นขออัลบั้มลูนาติกแพลเน็ตขออัลบั้มอะไรที่มันดูแบบเยอะแยะนะแต่ถ้าขออย่างเช่นแบบขอสติ๊กเกอร์พูดแล้วเหมือนชี้พงให้กระลอกขอผ้าพกหัวอะไรแบบนี้นะครับอันเนี้ยขอมาได้นะขอปีกิต้าไม่ค่อยให้ละปีกิต้าเริ่มหมดสต็อกต้องไปสั่งทำแล้วนะเพราะว่าโดนแก๊งติดตามคอนเสิร์ตนี่ขอไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าน้องๆเกิดไม่มีวันเกิดแล้วเขียนจดหมายมาอยากจะขออะไรก็ขอนะฮะขอแบบขอลายเซ็นพร้อมรูปอะไรก็ว่าไปอันนี้จะนุ่มนวลสุดนะครับเพราะว่ามันยังไม่ต้องแบบอันอื่นเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรนะแล้วแต่น้องๆก็ลองถามมาแล้วกันนะครับอย่าขอหวยอย่างเดียวนะขอหวยไปขอพี่สองตึกโป๊บอกว่าแก๊งพ่อบ้านพาราด็อกสละโสดกันหมดแล้วเหลือแต่นักร้องนำก็แล้วแต่เขาเถอะครับนะคนเราบางครั้งก็มีความสุขกับการเข้ากรงนะก็อันนี้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามคันลอง ไม่ต้องมาถามผมเลยนะฮะข้ามไปเรื่องอื่นต่อจัดวิทยุกับพี่สองดูจัดกันแบบงงๆมึนๆแต่ก็สนุกดี
พี่ต้าไม่คิดจะเปิดสายหน้าไมค์ของดอกเรดิโอเหรอเคยเปิดแต่ว่าตอนหลังนะครับต้องบอกน้องๆว่าผมถ้าเปิดอ่ะโปรแกรมที่ทำวิทยุนะครับมันเอื้อกับวิทยุทำในระบบ PC นะฮะมันจะใช้คนละโปรแกรมพอผมย้ายมาใช้ในระบบแบบ Mac นะฮะเครื่อง Mac Macintosh นะ Apple งงละสมัยก่อนเนี่ยไอ้ Apple เนี่ยคือ Mac แล้วก็ย่อมาจาก Macintosh นะโหดูเก่าเนี่ยที่บ้านยังมีอยู่เลยเครื่องนึงนะเห็นในหนังเรื่องสตีฟจ็อบส์แล้วแบบรุ่นนี้เลยไอ้แบบทรงแบบเล็กๆกล่องๆหน่อยอะกล่องเล็กๆน่ารักอ่ะทรงนี้เลยแล้วเป็นรูป Apple ที่มีเป็นสายลุงนะครับยุคบุกเบิกซื้อมา 70,000 บาทสมัยก่อนนะเมื่อ10กว่าปีนะครับอ่ะพูดเยอะละแล้วเดี๋ยวเรามาจับรางวัลกันดีกว่าครับช่วงสุดท้ายของรายการเราจับรางวัลกันเสื้อยืด2ตัวนะครับเดี๋ยวจะไปเล่นนครสวรรค์แล้วชาวนครสวรรค์ไปเจอได้นะครับวันนี้ค่ำคืนนี้แล้วก็เราก็เว้นไปสัปดาห์หน้าจับมา2รางวัลรางวัลแรกได้แก่น้อง Sky Blue Dog ครับ Sky Blue Dog ได้เสื้อยืดไปนะฮะ1ตัวอีกรางวัลหนึ่งน้อง A ครับจากชลบุรีนะครับได้รับเสื้อยืดพาราด็อกไปนะครับรางวัลต่อไปเป็นรางวัลหมวกได้แก่ถาปณีบัวแตงครับสุพรรณบุรีนะครับได้รางวัลหมวกไปก็สำหรับค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันขอให้มีความสุขมากๆสัปดาห์หน้าก็มาคุยกันนะครับใครอยากจะส่งจดหมายมาคุยแชร์ประสบการณ์ดีๆก็เข้ามาในอีเมลนะฮะ paradox11ตัวนะครับ @gmail.com นะหรือใครจะเขียนจดหมายมาคุยกับเราก็ได้นะครับเขียนเป็นจดหมายมาก็ดีที่สุดนะก็ส่งมาที่ Tata Studio 21/96ซอยศูนย์วิจัยถนนพระราม9บางกะปิห้วยขวางกทม10310ใครจำไม่ได้ไปเปิดหนังสือ Happening ครับซื้อหนังสือ Happening มาแล้วก็ดูที่อยู่ของสำนักของหนังสือ Happening เนี่ยส่งมาได้นะครับที่เดียวกันนะครับไปดีกว่าขอลาไปด้วยเพลงของคนอื่นดีกว่าคิดถึง Pillow House นะเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็คงจะได้ฟังซิงเกิลใหม่เขาสักทีนะฮะไปฟังกันนะครับค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนครับ Thank you.